ันนี้ขอหน้าสดถ่ายคลิปแล้วกันนะแต่ว่าขอทาลิปนิดนึงนะเป็นลิปของมามองเบอร์23นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้จะมาอัปเดตสกินแคร์ที่เคยใช้มาตั้งแต่ปี2017ถึงปี2018ช่วงครึ่งปีแรกนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกใช้ตามงบที่ตัวเองมีนะคะไม่ต้องซื้อใช้ตามทั้งหมดเพราะดีเข้าใจว่าของบางอย่างก็ราคาแพงนะคะสกินแคร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้ทีเดียวทั้งหมดนะคะมีการใช้เป็นช่วงๆไปในแต่ละช่วงนะช่วงไหนมีสิวขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็จะเน้นในเรื่องของการทายาแต้มสิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันกว่านะว่าสกินแคร์ที่ใช้และชอบในช่วงปีที่ผ่านมาถึงปี2018ครึ่งปีแรกเนี่ยมีอะไรบ้างคะเกี่ยวกับผมก่อนละกันนะคะมาที่แชมพูก่อนเลยนะจะมี2อันที่อยากแนะนำนะคะเป็นของแบรนด์ Aloe X กับ Havila นะคะที่ใช้แล้วลดผมร่วงได้จริงนะคะแล้วก็ทำให้รังแคลดลงด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองหามาใช้ดูนะของ Aloe X จะมีขายใน Eve and Boy นะคะส่วน Havila จะมีขายออนไลน์มาในส่วนของการบำรุงบ้างนะคะหลังจากสระผมแล้วเนี่ยดิจะชอบหมักผมนะคะจะเป็นของ Lowland อันนี้นะของ Lowland เนี่ยจะเป็น Creatine Repair มานะคะคือใช้แล้วผมนุ่มมากๆใครที่ผมแห้งเสียอยากจะฟื้นฟูให้ผมนุ่มขึ้นแล้วก็สระผมง่ายแนะนำให้หามาใช้ดูต่อมาก็เป็นลิปอินที่เอาไว้ใส่ระหว่างวันแล้วก็บำรุงช่วงคืนนะคะจะมีของอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีเอด็อกโยซ่านะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ผมแห้งเสียทำสีมายืดผมมาต้องการบำรุงผมอย่างแบบล้ำลึกอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบเป็นสูตรกลางวันนะคะใช้ช่วงเช้านะแล้วก็สูตรกลางคืนนะคะอันนี้จะใช้แล้วแบบตื่นมาผมนุ่มมากแล้วก็สางผมง่ายขึ้นนะอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นลิปอินเหมือนกันนะคะอันนี้จะดังมากๆที่เมืองนอกนะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทางฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขาหยิบมาพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าอันนี้จะเป็นลิปอินที่บำรุงหลายอย่างเลยนะด้านหลังจะมีบอกไว้นะคะว่าช่วยอะไรบ้างก็คือช่วยเรื่องให้ผมมีความนุ่มลื่นให้ความชุ่มชื้นบำรุงผมต่างๆคือแบบมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมด้วยแล้วเวลาฉีดแล้วเนี่ยจะทำให้ผมนุ่มขึ้นทันทีเลยแล้วก็สางผมง่ายขึ้นด้วยนะคะต่อมาเป็นออยล์บำรุงผมนะคะจะมี2อันที่ชอบนะคะเป็นของแบรนด์ Moroccan Oil กับ Lucido L นะคะของยี่ห้อเนี้ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เขาเด่นในเรื่องของตัวนี้อยู่แล้วนะน้ำมันเขาดีมากคือถ้าเกิดเพื่อนได้ลองเท็กเจอร์ของเขาอะเท็กเจอร์เขาจะมีความต่างมากตัวเนื้อออยล์เนี่ยซึมเข้าเส้นผมไปเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นยาวนานทำให้ผมดูเงาดูลื่นนะคะอีกอันนึงเนี่ยเป็นของ Lucido L รู้สึกว่าของ Lucido L เนี่ยสามารถใช้ทดแทนอันนี้ได้ซึ่งอันนี้ราคาแพงกว่าแต่ว่าเนี่ยราคาถูกกว่านะให้ดูนี่สีอย่างนี้นะคะใสๆกลิ่นเขาจะคล้ายๆลูกอมชูการ์รสองุ่นนะคะหอมมากเวลามาทาผมวันนี้คือผมนุ่มลื่นทำให้เส้นผมเงามีความชุ่มชื้นนะคะทำความสะอาดผิวหน้ากันบ้างนะคะทิชชู่เปียกของซอฟเน่นะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดแบบทั่วไปมากกว่าไปข้างนอกหรือว่าเราจับอะไรมาเรารู้สึกว่าไม่สะอาดหรือว่ารู้สึกว่ามือสกปรกอะไรเงี้ยก็เอาเนี้ยมาเช็ดถูมือได้แล้วก็เช็ดผิวอะไรได้นะคะแต่ว่าเนี้ยจะเป็นทิชชู่เปียกสูตรเช็ดล้างเครื่องสำอางนะคะอันนี้ใช้ดีมากคือลิกซื้อตุนมาหลายห่อเลยเป็นทิชชู่เปียกที่ช่วยลบเครื่องสำอางออกได้สะอาดนะคะแล้วก็สะดวกเวลาเราเดินทางบ่อยๆสวอตลิปให้ดูก่อนละกันนี่นะคะสวอตลิปแล้วก็เอาอันเนี้ยเช็ดไปเลยเนี่ยคือเขาเช็ดออกได้ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวหาอันที่แบบติดทนหน่อยอันนี้ละกันของสาสินะคะก็ทาไปเลยแล้วเดี๋ยวทิ้งให้เขาแมตต์แป๊บหนึ่งคือเนี่ยเขาจะเป็นทิชชู่เปียกที่ผสมครีนซิ่งมาแล้วนะสะดวกมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางบ่อยแล้วอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าต้องการแต่งหน้าใหม่หรือต้องการเช็ดลิปออกแล้วก็เติมลิปใหม่อะไรเงี้ยอันนี้สะดวกมากนะอยากให้หามาลองกันของซอฟเน่นะคะครีนซิ่งแบบน้ำกันบ้านนะมีอยู่หลายอันมากๆเลยแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วของ Fresh Drop นะคะทำความสะอาดได้สะอาดดีแล้วก็ไม่แสบผิวหน้าแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะของแบรนด์ Green Pharmacy ครีนซิ่งที่สกัดมาจากข้าวโอ๊ตนะคะใช้ดีมากใช้แล้วไม่แสบผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวนะเพื่อนๆที่มีผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อันนี้เป็นของแบรนด์ลาลินนะคะที่สารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะใช้เช็ดล้างทำความสะอาดได้แล้วก็เช็ดบริเวณดวงตาได้แต่ว่าถ้าเกิดเข้าตามันก็จะมีความแสบนิดนึงนะแต่ลิก็ชอบเหมือนกันลิรู้สึกว่าอันเนี้ยล้างทำความสะอาดได้สะอาดดีแล้วก็กลิ่นหอมสะอาดดีคิดว่าหลายคนน่าจะเคยใช้ก็อยู่แล้วแล้วก็ลิก็ซื้อใช้ซ้ำหลายรอบมากชอบซื้อในเซเว่นเพราะว่าเวลาเดินทางรู้สึกว่าอันเนี้ยใช้สะดวกดีใช้แล้วไม่แสบตาเช็ดบริเวณดวงตาได้ล้างเครื่องสำอางได้หมดจดเลยนะคะใช้แล้วไม่แสบตาเหมือนกันก็เป็นของไบโอเดอร์มานะคะอันนี้เป็นขวดใหม่ที่เพิ่งแกะใช้นะแล้วก็อีกอันนึงนะคะนี้ชอบมากซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากนะคะเป็นของแบรนด์1028นะเป็นแบรนด์ไต้หวันใช้เช็ดตาเช็ดปากแล้วไม่แสบ
ตาไม่ระคายเคืองเลยแล้วก็เช็ดได้สะอาดหมดจดเลยนะคะต่อมาก็จะเป็น cleansing oil บ้างนะคะ cleansing oil ที่ชอบเนี่ยก็คือยี่ห้อนี้นะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีนะยี่ห้อลาพาเลตนะสกัดมาจากดอกไม้แล้วก็มีส่วนผสมจากดอกกุหลาบแห้งด้วยนะคะคือเขาจะผสมดอกกุหลาบจริงๆมาเลยนะในนี้นี่คือใช้ใกล้หมดแล้วนะคะอันเนี้ยเป็นออยล์ที่เอาไว้ใช้เวลาเราแต่งหน้าแล้วเราไม่อยากจะรบกวนผิวหน้าบ่อยๆไม่อยากจะใช้พวกครีนซิ่งน้ำอะไรเงี้ยก็เอาอันเนี้ยนวดๆบนผิวหน้านะคะจะทำให้พวกเครื่องสำอางเนี่ยออกไปหมดเลยเวลาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะอันนี้คือใช้แล้วชอบมากเวลาใช้แล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ผิวหน้าสะอาดขึ้นแล้วก็มีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะนี่เป็นครีนซิ่งบาร์ที่ชอบใช้มากซื้อตุนใช้บ่อยมากนะคะจะมี2อันที่ชอบนะเป็นของบานิลาโคนะคะใช้ใกล้หมดแล้วเป็นเนื้อบาร์ที่มีความนุ่มแล้วก็เวลานวดบนผิวหน้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันแบบอ่อนโยนนะทุกคนแล้วก็กลิ่นเขามันมีความละมุนละมุนล้างเครื่องสำอางออกได้หมดจดเลยแล้วไม่แสบผิวหน้าไม่แสบตาด้วยน่าจะเห็นบ่อยแล้วใน Instagram Story เพราะว่ารีพูดถึงบ่อยมากเป็นของแบรนด์เกาหลีเหมือนกันนะอันนี้เป็นของ Hamish นะคะสกัดมาจากมะพร้าวนะคะเป็นเนื้อบาล์มอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเวลาใช้ในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อบาล์มขาวๆนะแต่ว่าพอโดนน้ำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมละมุนมากรีรู้สึกว่าของยี่ห้อนี้มีความคล้ายๆกับของยี่ห้อ3เลยแต่ว่าของ3จะแพงกว่ากลิ่นจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเนี้ยคือรู้สึกว่าใช้ทดแทนกันได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะครีนซิ่งที่เอาไว้ล้างหน้ากันบ้านนะคะจะมี2อันนะคะก็จะมีของแบรนด์ Give In Skin นะคะกับแบรนด์ Lalin นะคะของ Give In Skin เนี่ยเคยรีวิวแบบภาพไปแล้วนะคะไปย้อนอ่านกันได้นะอันนี้ก็ใช้ดีนะทำความสะอาดผิวหน้าได้ล้ำลึกขึ้นแล้วก็ลดการเกิดสิวได้นะคะแล้วก็อันนี้กลิ่นหอมมะกรูดมากแบรนด์เนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะใช้แล้วรู้สึกว่าทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงทำความสะอาดได้สะอาดดีนะคะอันนี้เป็นน้ำยาล้างฟองน้ำแล้วก็ล้างแปรงแต่งหน้าราคา60บาทแต่ว่าล้างฟองน้ำล้างแปรงแต่งหน้าได้สะอาดมากๆอันนี้ที่ใช้แล้วชอบมากซื้อตุนใช้ซ้ำบ่อยมากนะคะมาในส่วนของมาร์คซัมบ้างนะคะมาร์คเนี่ยที่ใช้แล้วชอบมี2อันก็เป็นของแบรนด์ลาลินกับแบรนด์ Sanctuary Spa นะคะตอนนี้จะสกัดมาจากถ่านนะคะเวลาใช้มาร์คหน้าเนี่ยจะมีความอุ่นๆบนหน้านิดนึงแล้วก็รู้สึกได้ว่าเวลาใช้แล้วมันเอาพวกสิ่งสกปรกในรูมขนของเราเนี่ยออกมานะคะแล้วก็หลังล้างหน้าเนี่ยหน้ามีความกระจ่างใสแล้วก็ดูสะอาดมากขึ้นแล้วก็มีความนุ่มลื่นนะมาในส่วนของกันแดดกันบ้างนะคะจะมี3อันของ Cancer Calcium นะคะอันนี้น่าจะเป็นแพ็คเกจใหม่นะเคยทำคลิปไปแล้วก็จะเห็นนะว่าอันเนี้ยกันแดดได้ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงใช้ทาหน้าทาตัวก็ได้นะคะ Super Goop นะคะอันนี้เนี่ยจะกันแดดได้นาน40นาทีนะคะอันนี้ก็กันแดดดีเหมือนกันเอาไว้ใช้ทาหน้าทาตัวก็ได้นะคะแล้วก็นี้ทาแล้วมันไม่เหนอะหนะผิวดีนะคะของยี่ห้อ Kiss อันนี้จะใช้ทาหน้านะคะจะเป็นกันแดดเนื้อแบบออกสีฟ้าๆหน่อยนะอันนี้เป็นกันแดดที่ใช้แทนไพรเมอร์ก็ได้นะเพราะว่าเวลาทาแล้วจะทำให้ปุ่มขนเนี่ยดูกระชับขึ้นด้วยนะคะก็กันแดดได้ค่อนข้างจะดีผิวหน้าไม่เหนอะแล้วก็ไม่เหนียวนะคะมาในส่วนของการบำรุงผิวหน้ากันบ้างนะคะเริ่มที่สเปรย์น้ำแร่เลยลิปเป็นคนติดการใช้สเปรย์น้ำแร่มากฉีดวันนึงหลายรอบมากๆเพราะว่าบางทีอากาศร้อนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาก็เลยมีการฉีดสเปรย์น้ำแร่บ่อยนะคะก็จะมีของ Fresh Drop นะคะชอบทั้ง2สูตรเลยก็มีละอองละเอียดดีนะเวลาฉีดแล้วทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นนะคะใช้แล้วจะช่วยเรื่องให้ความกระจ่างใสแล้วก็ลดพวกสิวผดเล็กๆได้นะคะอันนี้ก็ใช้ดีมีขายที่ Eve & Boy นะคะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Fresh Men นะคะจะเป็นสูตร Aloe Vera นะอันนี้ละอองก็ละเอียดนะคะแล้วก็ฉีดแล้วผิวหน้ามีความชุ่มชื้นนะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาแล้วก็เห็นลิกพูดถึงบ่อยนะเป็นของ Okuma นะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์สเปนน้ำแร่ลิกชอบใช้มากแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำบ่อยๆนะเพราะว่าอันนี้เขาจะช่วยเรื่องลดอาการอักเสบของผิวได้พวกสิวผดเล็กๆได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันมีความคันยิบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เนี้ยฉีดๆได้คือจะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สเปนน้ำแร่อันนึงที่ชอบนะคะก็คืออันนี้เลยเป็นของยี่ห้อ Clerk Mountain นะอันนี้จะช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดพวกสิวอักเสบได้นะคะต่อมาก็เป็นสกินแคร์สำหรับหน้านะก็จะมีของแบรนด์ Base Koreaอันนี้เคยทำคลิปกันไปแล้วนะคะที่เคยทำคลิปทดลองใช้สกินแคร์ในเซเว่นนะเป็นสกินแคร์รักษาสิวที่ใช้ดีอันนึงเลยนะใช้แล้วสิวลดลงอันนึงนะจะเป็นของสมูทโตนะคะอันนี้เป็นสลีปปิ้งมาสก์ที่ช่วยลดสิวได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ดีนะคะโคลนภูเขาไฟของสมูทโตนะคะใช้แต้มสิวอุดตันหรือว่าเอามาพอกหน้าก็ได้นะคะแนะนำเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะคะให้ลองหามาใช้ดู3อันนี้นะคะเรคคอมเมนต์มากๆใช้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใช้แผ่นซับสิวมาช่วยในการรักษาสิวว่าจะทำให้สิวแห้งเร็วการอักเสบของสิวเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะอันนี้จะมีขายใน Shopee นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองใช้นะลองหามาใช้ดูจะมีหลายร้านเขาขายกันอยู่นะคะคือใช้หมดไปแล้ว2กล่องใช้ดีมากอันนี้คืออันที่ยังมีเหลือให้ใช้อยู่นะคะต่อมาก็เป็นสกินแคร์ที่เอาไว้ใช้ตอนเป็นสิวนะคะก็จะมีอันนี้
ี้นะคะเป็นของโอล็อกนะคะอันนี้จะช่วยในการลดการอักเสบของสิวได้แล้วก็ทำให้สิวลดลงนะจะเป็นแบบสเปรย์นะคะเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะทำให้พวกสิวผดต่างๆสิวอักเสบเนี่ยบรรเทาลงนะคะก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นของยี่ห้อแซนนี่นะคะเขาจะเป็นน้ำอย่างเงี้ยทุกคนจะทำให้สิวที่เราเพิ่งกดไปเนี่ยแห้งเร็วขึ้นทำให้รอยดำต่างๆรอยอักเสบรอยแดงเนี่ยลดลงด้วยนะคะอันนี้ราคาไม่แพงมีขายอีแอนบอยนะคะต่อมาก็จะเป็นเจลแต้มสิวกับครีมแต้มสิวนะคะจะมี2ยี่ห้อของแบรนด์แอคน็อกนะคะอันนี้ชอบใช้มากจะเห็นได้เลยว่าใช้จริงจังมากใช้ทาแล้วสิวลดลงทุกครั้งเลยแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้อีกอันนึงก็เป็นของแบรนด์โทไมอีนะคะอันนี้พูดถึงบ่อยมากแล้วก็แนะนำเพื่อนๆไปเยอะมากๆเลยจะมีทั้งตัวเจลแต้มสิวแล้วก็ครีมแต้มสิวนะคะของโทไมอีเนี่ยลิชอบที่ว่าใช้ทาแล้วสิวลดลงจริงไม่ทำให้ผิวแสบแดงแล้วก็อีกยี่ห้อนึงนะจะเป็นของแบรนด์ซินเทเรียน24นะคะคือนี่เป็นแบรนด์เกาหลีจะช่วยเรื่องลดสิวได้ทำให้รอยดำจางลงเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวหน้าโดยรวมเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะต่อมาก็จะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดรอยดำต่างๆแล้วก็ทำให้ผิวหน้ามีความอ่อนเยาว์มากขึ้นนะมาที่อันแรกเลยอันนี้พูดถึงบ่อยมากนะคะเป็นของเพียวริก้าเป็นอีกอันนึงที่ดิฉันชอบมากแนะนำว่าให้ทาติดต่อกัน2อาทิตย์ขึ้นไปจะเริ่มเห็นผลนะคะว่ารอยดำต่างๆดูจางลงนะคะถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นใช้ก็แนะนำว่าให้ใช้หลอดเล็กนะคะจะราคาอยู่ที่200กว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดใครมีงบหน่อยก็แนะนำว่าให้ใช้หลอดใหญ่เพราะว่าจะใช้ได้นานขึ้นนะคะอันนี้จะราคาอยู่ที่600กว่าบาทนะคะอันนี้เนี่ยลิพูดถึงบ่อยมากเป็นของยี่ห้อ Nature Mix นะคะอันนี้เขาจะสกัดมาจากน้ำมันมารูราออยล์นะคะเป็นน้ำมันที่โด่งดังมากๆทางฝั่งแอฟริกาใต้เพราะว่าอันเนี้ยเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าอาร์แกนออยล์ 16% นะคะเป็นออยล์ที่ช่วยเรื่องให้ผิวหน้ามีความอ่อนเยาว์ฟื้นฟูผิวที่มีความแห้งมีความกล้านะคะแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆแล้วก็ทำให้ผิวหน้ามีความนุ่มมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะนี่คืออันที่ใช้หมดไปแล้วนะคะคือเขาจะมี2ไซส์นะคะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่บางวันถ้าเกิดว่าไม่อยากลงสกินแคร์เยอะแยะอะไรเงี้ยก็จะใช้แค่เนี้ยอย่างเดียวเลยลงอันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยกันแดดปกติเลยนะคะต่อมาอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่มีงบขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นอาร์แกนออยล์ 100% ของอามิล่านะคะอันนี้เนี่ยใช้ในช่วงปีที่แล้วสภาพเยินมากนะคะใช้ใกล้หมดแล้วนะเหลือแค่แบบตรงนี้เองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากอาร์แกนออยล์ 100% เลยนะคะไม่แต่งสีแต่งกลิ่นใช้แล้วทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นอิ่มฟูลดการเกิดสิวได้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวอยู่เนี่ยใช้นี้ไปจะทำให้สิวค่อยๆลดลงด้วยนะคะอีกอันนึงที่ช่วยลดรอยดำได้เร็วแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยนะคะก็เป็นของยี่ห้อ Kiehl's นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าช่วยลดรอยดำได้จริงลดรอยดำไวมากๆแต่ว่าราคาแพงมากๆเลยนะคะเกิดจะใช้ซ้ำก็คงซื้ออย่างเงี้ยมาใช้เพราะว่าราคาเราพอรับได้แล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะต่อมาก็จะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องฟื้นฟูผิวนะคะให้ผิวมีความแข็งแรงแล้วก็ทำให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่ดิใช้และชอบมากเคยทำรีวิวแบบภาพไปแล้วทางเพจนะคะเป็นของยี่ห้อ Engelbert นะอันนี้คืออันที่ใช้หมดไปแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยแบบแคปซูลอย่างนี้นะคะเวลาใช้ก็ใช้ครั้งละ1แคปซูลนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่คือใช้ใกล้หมดแล้วนะคะใช้ในวันที่รู้สึกว่าผิวหน้าดูโทมๆอยากได้รับการฟื้นฟูแล้วก็อยากให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นอิ่มฟูขึ้นก็จะหยิบอันนี้มาใช้ช่วงคืนนะคะอันนี้ใช้ดีมากไม่ต้องใช้ติดต่อกันอ่ะคือใช้แค่อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็ได้อันนี้จะเป็นสกินแคร์ของแบรนด์ Laleys นะคะจะเป็นแบรนด์ที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็รีแพร์ผิวนะเวลาใช้ก็ใช้ควบคู่กันจะมีทั้งเนื้อน้ำแล้วก็แบบเนื้อครีมนะคะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนเลยอันนี้ลิเคยทำรีวิวไปแล้วในบล็อกนะคะเป็นสกินแคร์อันนึงที่ลิใช้แล้วชอบนะเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลได้เลยว่าผิวมีความกระจ่างใสขึ้นนะต่อมานะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ The Face Shop นะคะรุ่นเยาวดาพอใช้คู่กันแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะคือผิวมันมีความอิ่มฟูขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวหน้ามีความแข็งแรงดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ The Leaf นะคะจะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องให้ความกระจ่างใสกับผิวนะแล้วก็อันนี้สกัดมาจากธนาคารด้วยเหมาะกับเพื่อนๆที่มีงบน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมจะเป็นสีอย่างนี้เนื้อครีมมีความชุ่มชื้นแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะทาแล้วไม่เหนอะหนะบนผิวเลยอันนี้ลิก็ชอบใช้เหมือนกันอันนี้นะเป็นสกินแคร์ที่พูดถึงบ่อยมากและซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากนะคะเป็นของโซวาซู First Care Activating Serum นะคะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ที่สกัดมาจากโซมนะไว้ใช้ลงก่อนการลงสกินแคร์ตัวอื่นนะคะเนี่ยจะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยนะคะเนื้อเกลี่ยง่ายแล้วก็หอมกลิ่นโซมมากๆนะคะ
เป็นสกินแคร์ที่ดิชอบมากๆคือรู้สึกว่าใช้แล้วผิวหน้ามีความอิ่มฟูผิวหน้าแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เขาไปช่วยเสริมให้สกินแคร์ตัวอื่นๆเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยเนี่ยแนะนำมากๆเลยคือใช้แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวเลยว่าผิวดีขึ้นนะคะเขาจะมีขนาดทดลองด้วยนะจะมีขายในเว็บออนไลน์หรือว่า Shopee นะคะลองหามาใช้กันดูอีกอันนึงที่หยิบใช้ในช่วงปีที่แล้วแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำนะคะเป็นของแบรนด์ Kissy นะตอนแรกเนี่ยลิกได้ลองใช้เพราะว่าแบรนด์ส่งมาให้ก่อนนะคะแล้วก็เขาได้มีการสปอนเซอร์ในช่วงปีที่แล้วรีวิวลงเพจไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอหลังที่ได้ลองใช้ลิกรู้สึกว่าชอบลิกว่าเป็นสกินแคร์อันนึงที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้จริงแล้วก็ทำให้ผิวหน้ามีความแข็งแรงขึ้นแล้วคือตัวลิกเองอ่ะใช้แล้วไม่แพ้ด้วยก็เลยซื้อมาใช้เองด้วยเลยนะเพราะว่าผิวมันดีขึ้นจริงๆแล้วคือเราไม่ต้องใช้สกินแคร์อื่นก็ได้ใช้แค่อันนี้อันเดียวก็ได้นะคะนี่คือเป็นกระปุกที่หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องทิ้งแล้วอันนี้เป็นของยี่ห้อแคลนะคะจะเป็นสกินแคร์ของทางฝั่งเกาหลีนะคะลิกรู้สึกว่าใช้อันนี้ในช่วงที่เป็นสิวหรือว่ามีสิวผดเล็กๆอ่ะคือใช้แล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวที่มีการอักเสบมีสิวผดเล็กๆอ่ะลดลงชัดเจนเลยคือสมมติว่าวันนี้ลิกมีสิวผดขึ้นใช่ไหมคะแล้วใช้อันนี้ควบคู่กันตื่นเช้ามารู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามีความเรียบเนียนขึ้นแล้วก็พวกผดเล็กๆค่อยๆลดลงของ Estée Lauder นะคะเป็นรุ่น Advanced Night Repair นะคะอันนี้ใช้ดีมากเป็นสกินแคร์อันนึงที่ทุกคนควรมีแล้วก็ควรลองอันนี้แนะนำเลยว่าใช้ช่วงกลางคืนตื่นมาจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามีความกระชับขึ้นแล้วก็มีความอิ่มฟูแต่ว่าเนี้ยไซส์จริงราคาค่อนข้างแพงนะคะแนะนำว่าซื้อขนาดทดลองมาเพราะว่าจะราคาถูกกว่าแล้วก็ใช้ได้บ่อยเอาไว้ใช้เดินทางก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นของ Estée Lauder เหมือนกันนะคะเป็นสูตรที่เอาไว้ใช้ลงเฉพาะใต้ตานะอันนี้ลิกซื้อมาจากใน Instagram นะถ้าเกิดจำไม่ผิดใช้ใกล้หมดแล้วนะคะคืออันนี้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าทำให้ใต้ตามีความอิ่มฟูขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวตรงเนี้ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการลดรอยคล้ำใต้ตาหรือว่าลดริ้วรอยเนี่ยยังไม่ได้เห็นผลอะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เอาไว้ใช้ลงใต้ตานะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อ Enpari นะคะก็ใช้ดีนะคะคือรู้สึกว่าใช้อันนี้แล้วทำให้ความหมองคล้ำใต้ตาดูกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นใต้ตาได้โอเคเลยนะคะมาในส่วนของสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะอันแรกเลยนะคะจะเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อ Skinline อันนี้ใช้หมดไปแล้วนะคะเกลี้ยงเลยใช้ดีมากนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเนี้ยจะเป็นอีกอันนึงที่ช่วยให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นมากๆเลยแล้วก็ทำให้หน้าดูมีความอ่อนยาวมากยิ่งขึ้นต่อมาเป็นเซรั่มของแบรนด์ Dr. Singh นะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นพิเศษเลยนะคะใช้ลงได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยนะอันนี้ใช้แล้วลิกชอบมากเพราะว่าเนื้อเขาเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วนะเคยใช้อยู่ช่วงนึงที่เป็นสิวในช่วงปีที่แล้วก็จะเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสิวอยู่แล้วอยากได้สกินแคร์ได้ช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันเป็นของ Physio Gel นะคะเป็นสกินแคร์ที่เหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแต่ว่าอยากใช้สกินแคร์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ลิกใช้แล้วชอบแล้วก็แนะนำบอกต่อเพื่อนๆหลายคนเลยนะที่เน้นเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงนะอันนี้ใช้แล้วดีจริงๆนะคะแนะนำเลยมีขายในวัตสันแล้วก็ร้านขายยานะคะอีกอันนึงที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายก็เน้นความชุ่มชื้นนะคะเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะแบรนด์คิวเรลนะคะใช้ตอนช่วงที่ผิวหน้าแพ้ง่ายผิวบางแล้วรู้สึกว่าผิวมีความแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะเป็นเนื้อสีขาวอย่างนี้อันนี้เป็นแบรนด์อีกอันนึงที่ลิกชอบนะรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำมาเพื่อผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายจริงๆอ่ะอยู่ช่วงนึงที่ผิวหน้าลิกก็อ่อนแอมากๆแล้วแบบเป็นสิวผิวมันแบบสิวเห่ออะไรเงี้ยแล้วคือใช้อันนี้เรารู้สึกว่าผิวมันไม่ค่อยดีขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าเราแพ้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าเราเป็นสิวมากขึ้นนะก็แนะนำเหมือนกันนะอันนี้เน้นความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Intensive Moisture Care นะคะอันนี้ซื้อมาตอนไปญี่ปุ่นอันนี้เนื้อครีมเขาจะหนักนิดนึงแต่ว่าใช้ช่วงหน้าหนาวแล้วดีมากๆเลยทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแนะนำว่าให้ใช้ในช่วงตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความเข้มข้นมากๆนี่เป็นสกินแคร์ของทางฝั่งไต้หวันกันบ้างนะคะคือแบรนด์ดร.ฮูนะอันนี้เนี่ยลิกลองใช้ช่วงปีที่แล้วนะคะใช้ตอนที่ผิวหน้าเป็นสิวแล้วก็มีรอยดำรู้สึกว่าเขาเป็นสกินแคร์ที่ทำมาเพื่อผิวแพ้ง่ายตอบโจทย์คนที่แบบเป็นสิวอยู่แล้วอยากจะให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นตอนที่ลิกใช้ในปีที่แล้วลิกใช้ทั้งชุดนี้เลยแล้วเห็นผลเลยว่าผิวหน้าของลิกมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นสิวลดลงรอยดำจางลงแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นสูตรสีฟ้านะคะที่ช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นพิเศษแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยลิกใช้ตอนที่
ที่ไปไต้หวันแล้วกลับมาก็ใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนที่ไปไต้หวันเนี่ยเขาได้มีการทำทรีทเมนต์บนผิวหน้าไปแล้วเขาแนะนำว่าให้เราใช้อันนี้ต่อเนื่องไปจนหมดเลยเพราะว่าจะทำให้ผิวหน้ามีความแข็งแรงขึ้นลิ้งใช้แล้วชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าผิวหน้าแข็งแรงขึ้นจริงแล้วก็ไม่ทำให้สิวขึ้นเพิ่มด้วยนะคะที่เห็นเยอะๆเพราะว่าลิ้งใช้ไปหลายอันแล้วนะคะคือใช้จนแบบจะหมดแล้วนะคะในส่วนของสกินแคร์บำรุงริมฝีปากกันบ้างนะคะจะเห็นว่าลิกทำคลิปเกี่ยวกับลิปสติกบ่อยนะก็เลยต้องมีการเน้นการบำรุงเป็นพิเศษนะคะจริงๆอ่ะลิกก็เป็นคนชอบสะสมลิปมันลิปบำรุงมากๆเดี๋ยวมีเวลาจะมาเปิดกลุ่มให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ขอคัดมากับอันที่หยิบใช้บ่อยในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะอันแรกนะคะเป็นของไอลากลิ่นพีชนะคะอันนี้คือใช้จนแบบจะหมดแล้วนะคะเขาจะเป็นแพ็คเกจแบบเป็นกระดาษนะเวลาใช้ก็ต้องดันเอานะคะนี่ใช้แล้วชอบมากช่วยบำรุงให้ปากมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ปากดูคล้ำน้อยลงนะคะนมฮอกไกโดหอมมากสูตรนี้ก็ดีนะคะแบบตลับนะแต่ว่าเวลาใช้ก็จะมีความแบบว่าเลอะๆมือหน่อยนะเวลาใช้เอามาทาปากแล้วปากนุ่มชุ่มชื้นนะคะหอมกลิ่นนมมากแล้วก็อันนี้สูตรเมลอนอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะคะอีกอันนึงนะคะที่ชอบเลยนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์คิคาโกนะคะอันนี้ก็ใช้ดีเป็นลิปมาร์กที่ทำให้ปากมีความนุ่มชุ่มชื้นเติมเต็มร่องปากที่แห้งๆเนี่ยให้ดูอวบอิ่มดูเต็มขึ้นแนะนำว่าพอตอนกลางคืนหนาๆแล้วตื่นมาปากนุ่มมากให้ดูเลยนะคะว่าใช้จริงจังมากเพราะว่าอันนี้เขาสกัดมาจากธรรมชาติเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์น้ำหอมต่างๆนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นสครับของคำน้อยนะคะอันนี้เลยอันนี้ก็ใช้ดีอันนี้เป็นสครับที่เวลาสครับปากแล้วทำให้ปากมีความนุ่มแบบนุ่มแบบเห็นผลทันทีหลังขัดเลยทุกคนแนะนำว่าให้สครับอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็พอนะคะอันนี้เป็นลิปที่ทำมาจากน้ำผึ้งนะคะของแบรนด์ Country Stream อันนี้ก็ใช้แล้วชอบทาแล้วปากชุ่มชื้นมากๆแล้วกลิ่นหอมมากคือเป็นลิปที่เรารู้สึกว่าเราทาแล้วมันไม่เหนอะหนะไม่เหนียวเลยแล้วก็ทำให้ปากมีความชุ่มชื้นขึ้นเติมเต็มร่องปากได้จากที่แบบปากแห้งๆปากแห้งก้าอะไรอย่างเงี้ยคือใช้แล้วแบบดีมากอันเนี้ยคือซื้อใช้ซ้ำต่อแน่นอนชอบมากอยากให้ทุกคนได้ลองและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นลิปออยล์รีมูเวอร์ของแบรนด์ซิตอรี่นะคะเขาจะเป็นลิปออยล์ที่ถ้าเกิดว่าเราทาลิปไปแล้วเอาอันเนี้ยทาทับไปจะทำให้ลบลิปสติกที่เป็นลิปแมตต์ได้ง่ายขึ้นนะคะมาในส่วนของสกินแคร์สำหรับผิวตัวกันบ้างนะคะมาที่โรออยล์กันก่อนเลยนะโรออยล์มีใช้แล้วชอบหลายอันมากๆเลยนะคะแรกเป็นของโดฟนะคะใช้ดับกลิ่นตัวได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็ไม่ทำให้รักแร้ดำด้วยนะคะอันนี้จะหาซื้อได้ง่ายเลยนะมีขายทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นเต่าเหยียบโลกนะคะเป็นผงระงับกลิ่นกายอันนี้คือพูดถึงบ่อยมากเป็นถูกและดีอันนึงที่หลายคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะคะดับกลิ่นได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้รักแร้ดำด้วยนะคะอันนี้ลิก็ใช้แล้วชอบเหมือนกันนะต่อมาเป็นของแบรนด์ฟอร์คอลนะคะอันนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันนะคะใช้แล้วไม่ทำให้รักแร้ดำขึ้นตัวเนื้อโลออนเนี่ยค่อนข้างแห้งช้าเหมือนกันนะคะต้องรอสักแป๊บนึงสุดท้ายนะคะเป็นของยี่ห้อ Soft Stone อันนี้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าใช้ดีมากๆอันนี้ใช้แล้วรักแร้ไม่ดำไม่ทำให้มีกลิ่นตัวดับกลิ่นตัวได้นานนะคะทำให้รักแร้ค่อยๆขาวขึ้นด้วยนะคะอันนี้ใช้ดีมากถ้าเกิดว่าซื้อแบบพรีออเดอร์มาราคาจะสูงหน่อยนะอยู่ที่อันละประมาณ300กว่าบาท400กว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นแนะนำว่าให้ซื้อตุนมาเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นจะขายถูกกว่าขายอยู่ที่ราคา200กว่าบาทนะคะอันนี้เป็นเจลอาบน้ำแล้วก็บอดี้โลชั่นที่ใช้ช่วงปีที่แล้วและใช้แล้วชอบมากนะคะเป็นของแบรนด์ Positive นะนี่คือใช้แบบว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะเป็นเจลอาบน้ำที่กลิ่นหอมแบบหอมผ่อนคลายมากนะคะไม่ฉุนเลยแล้วก็ทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นหลังอาบนะคะเป็นสครับของแบรนด์ลาลินนะคะมีสครับกาแฟกับสครับที่สกัดมาจากโสมนะคะอันนี้จะเป็นสครับกาแฟนะคะกลิ่นกาแฟหอมมากตามาขัดผิวแล้วช่วยผ่อนคลายได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกสูตรนึงนะคะเป็นสครับที่สกัดมาจากโสมนะอันนี้ก็กลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยอันนี้คือใช้แบบใกล้หมดแล้วนะคะนี่เนื้อสครับจะเป็นอย่างนี้อีกอันนึงนะคะเป็นมะขามขัดผิวของแบรนด์ทามาคิดนะคะอันนี้ใช้แล้วชอบมากเพราะว่าเนื้อมะขามละเอียดมากๆเลยแล้วสกัดมาจากสมุนไพรหลายอันอ่ะมีมะขามนมสดน้ำผึ้งไพรขมิ้นชันธนาคาว่านางขามคือมีแต่สารสกัดที่ดีต่อผิวมากๆเลยอันนี้ที่ใช้แล้วชอบมากคือเอามาขัดผิวอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยคือผิวมีความใสขึ้นมีความกระจ่างใสแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะชอบมากๆครีมอาบน้ำอีกอันนึงที่ใช้แล้วชอบนะคะจะมีของลาลินแล้วก็เบตาดีนนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะชอบใช้อะไรที่เกี่ยวกับลาเวนเดอร์เพราะรู้สึกว่าเวลาที่เราได้กลิ่นอย่างเงี้ยจะทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นลดความเครียดได้มากขึ้นอีกอันนึงนะเป็นของแบรนด์เบตาดีนนะคะอันนี้เนี่ยซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากใช้แล้วชอบมากๆเลยผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ไม่ทำให้สิวขึ้นเพิ่มด้วย
อันนี้เป็นบอดี้เจลของแบรนด์ซุยกะนะคะอันนี้ก็ใช้ดีจะเป็นเจลที่สกัดมาจากแตงโมนะคะนี่แบบนี้เลยสูตรที่ช่วยเรื่องให้ความกระจ่างใสกับผิวนะคะซึ่งอันเนี้ยใช้แล้วทำให้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นบอดี้เซรั่มอันนี้พูดถึงบ่อยมากของเดอร์ลิฟธนาคารอันนี้ก็ใช้ดีเพราะว่าเนื้อเขาไม่เหนอะหนะเลยแล้วก็ทำให้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้จะมีส่วนผสมมาจากไม้ธนาคารนะคะช่วยเรื่องให้ความกระจ่างใสให้ผิวชุ่มชื้นแต่ว่าช่วงไหนที่ลิฟมีผิวหมองคล้ำเป็นพิเศษนะจะชอบใช้อันนี้คู่กันนะคะเป็นของแบรนด์ซีซานแล้วก็ของ CA Too White นะคะลงของซีซานนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ตกท้ายด้วยเอสเซนส์ของ CA อันนี้นะถ้าเกิดว่าผิวเรามีความหมองคล้ำหรือว่าไปตากแดดมาแล้วใช้เนี้ยคู่กันอะรู้สึกว่าผิวมีความกระจ่างใสขึ้นจริงๆอะก็เลยใช้แล้วชอบนะคะอันนี้เป็นออยล์ของ Sanctuary Spa นะคะพูดถึงบ่อยมากแหละคนน่าจะเห็นว่าลิฟใช้แล้วชอบหมดไปหลายขวดแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนแพ็คเกจไปเป็นแบบแพ็คเกจอีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นแพ็คเกจเก่านะฝาส้มอันนี้เป็นสเปรย์ที่ใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนแล้วคือไม่ทำให้ผิวมีความเหนอะหนะนะคะซึมเข้าผิวเร็วแล้วผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นชัดเจนเลยใครที่ชอบทาออยล์แต่ว่าไม่ชอบความเหนอะหนะเนี่ยลองดูยี่ห้อนี้นะอันนี้คือทาแล้วแบบผิวไม่เหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะนี่ให้ดูและสุดท้ายจะเป็นออยล์ของยี่ห้อ Fly นะคะอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะอันนี้คืออันที่ดิฉันใช้หมดไปแล้วนะคะเวลาใช้ไปนานเนี่ยตัวโลโก้ของเขาอะจะค่อยหายไปเพราะว่ามันจะมีความมันเลอะบนขวดนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อออยล์ที่แบบว่าใช้แล้วไม่เหนอะหนะผิวแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะเดี๋ยวให้ดูสีนี้ละกันสีขาวยังเหลืออยู่นี่จะเป็นออยล์อย่างนี้เลยนะคะมีความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ใช้ดีเพราะว่าเป็นออยล์ที่ทาแล้วไม่เหนอะหนะผิวแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วและนี่ก็คือสกินแคร์ทั้งหมดที่ดิเคยใช้มาในช่วงปี2017ถึงปี2018ครึ่งปีแรกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะอยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าริกาตรงนี้นะคะใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดSubscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวมากใช้เวลาถ่ายประมาณเกือบ3ชั่วโมงได้ตอนนี้เสียงแหบแล้วนะคะสภาพผิวใกล้ๆตอนนี้นะจะเห็นได้ว่ายังมีรอยดำอยู่นะคะและนี่คือสิวขึ้นด้วยเมื่อวานกดสิวไปอันนี้คือสกินแคร์ที่โลดในวันนี้นะคะเอามาแจกใน Instagram แล้วนะคะแล้วก็นี่คือสกินแคร์ที่แบ่งเอาไว้ให้เพื่อนพี่ต่อยนะคะ2กล่องเลยเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งให้เขาใช้ไปนะคะแล้วก็นี่เป็นสกินแคร์ที่โลดให้แม่ใช้นะนี่คือสาเหตุที่ลิไม่ค่อยรับสกินแคร์เวลาใครอยากส่งมาให้อะไรเพราะว่าบางทีเราใช้ไม่ทันจริงๆนะคะก็นานๆทีจะมารีวิวทีนะนี่คือเบื้องหลังที่เพิ่งถ่ายคลิปเสร็จไปเดี๋ยวต้องมานั่งเก็บอีกนะคะอันนี้คือสกินแคร์ที่ต้องทยอยใช้อีกนะคะมีหลายอันเลยแล้วก็มีในกล่องอีก2อันSearching for higher ground. Can't see in front of me. My enemies have tried every possibility.